ผิวหนังแห้งกร้านเป็นขุยผิวหนังแห้งกร้านเป็นขุยในผู้หญิงที่มีอาการวัยทองเป็นภาวะที่เกิดจากการที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีบทบาทในการควบคุมการผลิตคอลลาเจนที่ผิวในชั้นหนังแท้เมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนผลิตลดลงคอลลาเจนก็ผลิตลดลงด้วยส่งผลให้ผิวบางสูญเสียความชุ่มชื้นที่ผิวง่ายทำให้ผิวแห้งกร้านโดยบางรายผิวจะมีลักษณะเป็นขุยๆแตกแห้งบางครั้งอาจมีอาการคันและนานๆไปมีโอกาสจะเป็นฝ้ากระและรอยเหี่ยวย่นตามมา